ต้นค่ะกี่ตัวแล้วทั้งหมดทั้งมวลทั้งมวลน้ำต้องไปกระเพื่อมอย่าบอกเลยดีกว่าเดี๋ยวโดนภาษีเยอะอยู่ไม่เยอะหรือเปล่าเยอะเยอะมันจะมีส่วนไหนที่พอจะแบบได้อีกไหมที่จะอัพได้อีกไหมตอนนี้นะคะเส้นผมดวงตาเล็บเป็นแล้วเลือนร่างผิวพรรณหัวเข่าข้อศอกอาหารนิ้วมือนิ้วเท้าร่มผ้าโอเคเรามีเกณฑ์ในการรับยังไงบ้างเกณฑ์ในการรับพรีเซนเตอร์เหรอคะก็จริงๆจริงๆอย่างแรกคือต้องเป็นสิ่งที่อินอยู่แล้วเพราะว่าเป็นคนพูดตรงๆเป็นคนจำสคริปต์ไม่ได้ค่ะถ้าสมมุติจะให้รับในสิ่งที่ไม่อินเราก็จะบอกค่ายก่อนว่าอันนี้เราน่าจะจำอะไรแบบนี้ไม่ได้จริงๆนะเราแบบเราเสแสร้งในเรื่องนี้ไม่ได้จริงๆอันไหนเราใช้เราก็คือใช้แล้วก็คือเป็นคนอาจจะแบบมีความพูดส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์อะไรบางอย่างอาจจะพูดแล้วแบบดูไม่รื่นรมเท่าไหร่แต่ว่าการใช้นี่คือใช้จริงเพราะว่าอินกับสิ่งนั้นจริงๆค่ะมันถือเป็นปีนี้เป็นปีทองเข้าไหมครับเป็นปีเงินแล้วกันค่ะอยากให้มันมีปีทองอันนี้เป็นปีทองแดงมันปีทองแดงเดี๋ยวมันจะมีปีทองแดงแล้วก็ปีเงินแล้วก็ปีทองแล้วก็เป็นปีแบบไดมอนด์เรามูหนักนะก่อนมาถึงจุดนี้เรามูไปเยอะแล้วมูหนักเราสั่งมูยังไงอ่ะไม่ก็ไม่ได้เรียกว่ามูนะก็แค่สวดมนต์เฉยๆอ่ะทำไมอ่ะดีดีดีไม่ของงานอะไรนี้เลยไม่มีค่ะก็ของงานจริงๆการไหว้ของงานเนี่ยไหว้จากลูกค้าดีกว่าไปมูนะคะรับหนูเถอะหนูใช้จริงไงอ่ะเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เขาน่าจะเห็นอยู่แล้วว่าเราใช้เขาก็น่าจะไม่มูแล้วกันเพราะว่าสวดมนต์ทั่วไปค่ะทำความดีล่าสุดไปให้กำลังใจเพื่อนในงานคอนเสิร์ตพอเราถ่ายคลิปอะไรเงี้ยคุณก็เชียร์ว่าอยากเห็นทั้ง4สาวจากคอนเสิร์ตใหญ่ค่ะหมายถึงอ๋อวีเธอได้ไปมาไหมได้ไปค่ะแต่ว่าอยากรู้ไงว่าตอนนี้หนูเปิดเผยอะไรได้บ้างเพราะว่าถ้าเกิดถามอย่างนี้หนูก็พูดหมดไงมันตรงด้วยตรงประเด็นเลยก็คือแปลว่าพูดจากระสิบแล้วไม่ได้นะพี่บอกไม่ได้พูดไม่ได้ค่ะมันติดอยู่ตรงนี้มันไม่ได้ติดแต่ว่าติดที่ค่ายเลยค่ะแต่ว่าค่ายบอกว่าพูดไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาถามใหม่ค่ะแน่นอนล่ะอย่างนี้เขาก็รู้ไหมโอ้โหเคยว่าก็มีลุ้นแต่เมื่อไหร่ก็ค่อยติดตามคอยมาคุยเองไหมโอ้โหไม่บีบไม่เลยไม่รู้เลยก็คิดว่าแบบว่าพวกเราก็มีสนิทกันอยู่แล้วเนาะทั้ง4คนมีแบบแนวทางที่แตกต่างกันไปก็จริงก็รอดูแล้วกันค่ะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่านี่ก็รอดูอยู่เหมือนกันรอมานานแล้วแฟนๆก็คือเชียร์มาเยอะใช่ไหมเราเห็นคอมเมนต์เนาะใช่ค่ะปกติเห็นพวกเรานัดเจอกันเหมือนพวกเราไปทำงานด้วยกันแต่จริงพวกเราไปกินข้าวกันค่ะได้ไหมแบบนี้ได้ไหมเนียนอยู่เนียนมากโอเคเนียนจ้ะอีกเรื่องนึงคือแบบเราสวดมานานตอนควรแหละอันนี้แบบเราแบบเริ่มมีนุ่มๆเข้ามาคุยกันหรือยังไม่มีค่ะแต่ว่ามีคนเหมือนมีคนมาจีบนะใครน่าจะบอกว่าเสน่ห์แรงใครบอกเขาว่าเขาคือใครเดาแล้วแหละฮะหนูเหรอมีหนุ่มๆมาจีบไหมเหรอคะไม่มีค่ะสวยขนาดนี้จะไม่มีได้ไงบางทีเราสวยแต่ว่าเราอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราสวยแต่มันสวยในรูปเราต้องพิจารณาอุ้ยไม่เอาแล้วสัมภาษณ์นี้ดูแปลกๆอ่ะดูหนูเป็นคนแปลกๆไม่ได้ถามราศีแต่ว่าตอนนี้ก็ตอนนี้นั่นแหละเอาเป็นว่าตอนนี้ก็เรื่องงานไปก่อนค่ะเดี๋ยวอะไรที่เข้ามาก็น่าจะเข้ามาเองค่ะหรือไม่ถ้ามันไม่เข้ามาจริงๆเดี๋ยวเราออกไปหาเองค่ะตอนนี้คือโสดก็คือแฮปปี้กับชีวิตโสดค่อนข้างแฮปปี้นะคะก็เหมือนวันๆแค่จะนอนมันก็ยากแล้วนะคะก็เลยคิดว่ามันคงจะยากถ้ามีความรักค่ะมันมีแบบว่าแอบเหงาบ้างไหมแอบเหงาเลยเหรอไม่เหงาแล้วกันเฮ้ยสัมภาษณ์อันนี้ตอบอะไรไม่รู้ว่าทำไงดีตัดต่อก็ไม่ได้เฮ้ยเรียวเลยเรียวเอากลับที่เรียวเลยชื่อเสียงที่สร้างส่งมาไปหมดแล้วนะค่ายอ่ะ
หนูไม่มีสติขอโทษวันนี้อะไรเหงาก็ได้เหงาเหงามากค่ะโอ้โหให้เหงาให้ได้เลยให้เต็มสิบเต็มสิบแห่งความเหงาเหรออ๋อ18พี่เหมือนถามไปงั้นน่ะแบบอยากรู้ว่าเหงาไหมเหงาก็ได้อ้าวเร็วๆถามอีกเร็วพิมพ์ไปด้วยเลยอ่ะพิมพ์ไปด้วยพร้อมเปิดใจให้ใครใจนะพร้อมนะมีใจให้เปิดไหมดีกว่าเออตอนนี้เป็นคนไม่มีหัวใจค่ะเพราะว่าให้งานไปหมดแล้วจ้ะเปิดรับออดิชั่นบ้างหรือยังออดิชั่นอะไรอ่ะความรักไงทำไมอ่ะแปลกๆไม่มันมีขนาดนั้นเลยหรอก็เปรียบกับออดิชั่นรับสมัครออดิชั่นก็เดี๋ยวคือตอนนี้เราก็อาจจะปิดออดิชั่นอยู่แต่ไว้เราอาจจะไปออดิชั่นคนอื่นใช่เฮ้ยช่วยตัดต่อให้มันดูดีหน่อยนะคะวันนี้อะไรไม่รู้อ่ะคนลาใช่แล้วนะไปแล้วมันแบบเหมือนไม่ได้เตรียมเหมือนคิดแต่แบบเตรียมใจมาเรื่องเลงอย่างเดียวไงอันนี้คือออดิชั่นไหมออดิชั่นเลยค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะ